สวัสดีครับผมริวจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายท่าอูเดะฮิชิกิวากิกาตาเมะนะครับอยู่ในเลเวลที่4ท่าที่3นะครับเดี๋ยวเป็นไงเชิญรับชมได้เลยนะครับโอเคครับท่านี้เป็นท่าที่เราฝึกการหักข้อมือเขานะครับเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆก่อนว่าทำยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวให้หุ่นจับเสื้อผมนะครับท่านี้ใช้จริงในตอนแข่งยูโดไม่ได้เพราะมันฟาวล์นะครับเอามือนี้จับข้อต่อเขาบิดมาใช้สองมือช่วยกันจับนะครับเดี๋ยวผมลองดูจับข้อมือตรงนี้ไว้พร้อมอีกมือหนึ่งล้วงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายว่าการจับยังไงก็คือเดี๋ยวหมุนตัวหน่อยมือของเราจะกำไปตรงนี้นะครับตรงสันมือเขาตรงนี้แล้วนิ้วโป้งดันตรงนี้ไว้ดันตรงข้อพับตรงนี้ไว้พร้อมกับเอามือนี้กำตรงข้อมือนะครับต่อมาเราก็จะก้าวขาย่อปุ๊บย่อลงมาแล้วก็กดลงนะครับเดี๋ยวหันให้รู้อีกมุมหนึ่งนะครับก็คืออย่างแรกให้เขาจับเสื้อก่อนมือนี้ล้วงไปอย่างนี้นะครับล้วงไปจับอย่างนี้จับข้อมือเขาจับตรงสันมือเขาไว้นิ้วโป้งคอนโทรลนะครับมือซ้ายจับข้อมือเขาพร้อมบิดไปย่อไว้อย่างนี้นะครับของจริงเราบิดไปเรื่อยๆเลยเพื่อให้เขาหักไปเลยทีเดียวนะครับหรือว่ายังมีอีกแบบนึงก็คือให้หุ่นนอนก่อนก็คือเราจะล็อกเขาแต่ว่าคนนี้ดิ้นเก่งมากเขาดิ้นไปแล้วเขาดิ้นพลิกคว่ำใช่ไหมครับให้เราจับข้อมือเขาไว้ก่อนนะครับจับข้อมือตรงนี้ไว้พร้อมอีกมือนึงจับข้อมือจับข้อต่อจับมือกับจับข้อต่อนะครับมือซ้ายจับมือมือขวาจับข้อต่อพร้อมกับบิดไปนะครับก็คือบิดไปเดี๋ยวดูใหม่นะครับเดี๋ยวให้หุ่นนอนก่อนเดี๋ยวล็อกให้ดูใหม่โอเคเป็นอย่างนี้นะครับพอเราล็อกอย่างนี้ใช่ไหมครับหุ่นดิ้นมาเราก็จับข้อมือจับมือเขาไว้พร้อมกับมือนึงจับข้อมือไว้นะครับแล้วก็บิดไปนะครับบิดเดี๋ยวหุ่นอยู่ฝั่งนี้ด้วยอ่ะบิดไปอย่างนี้นะครับบิดไปทั้งตัวโอเคนะครับจบแล้วนะครับสำหรับท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ